สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าน,นะจ๊ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยจ้ามาตอนเย็นๆนะใกล้แบบเอ,อเกือบจะค่ำละนี่จ้ะวันนี้พี่อังจะชวนมาเอรูอ้จักกับค้าอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะค้าตัวนี้ก็คือค้านกยุงนะจ๊ะซึ่งมีเสน่ห์มากๆค่ะสวยมากๆสีม่วงนะจ๊ะม่วงแบบเ,เหมือนเลือดหมูนะคะ เขาเขาจะเรียกม่วงหรือเลือดหมูดีนี่แหละค่ะสีแบบนี้เลยม่วงเนาะม่วงแบบเม็ดมะปรางอะค่ะนี่นะจ๊ะเป็นตระกูลค้าอีกชนิดหนึ่งนะจ๊ะที่น่าสนใจแล้วก็น่าปลูกมากๆเลยสวยเนาะดูตัดกับสีขาวว่าสวยมากๆเลยจ้ะถ้าเกิดว่าเขาได้ปุ๋ยได้อะไรดีๆเขาจะเป็นพุ่มๆแล้วเราก็จะแยกกอเขาได้อีกตหากนะจ๊ะใครชอบตระกูลค้า หามาปลูกกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะจ๊ะกับพี่อังคนบ้านป่าจ้าค้านกยุงจ้ะค่ะพี่อังก็ได้ไปล้างมาแล้วนะจ๊ะล้างมาให้เห็นแง่งเขานะจ๊ะถ้าแง่งมันเยอะไอ้ลากมันเยอะนะคะขอโทษทีถ้าลากมันเยอะมากๆเราก็ตัดออกนะจ๊ะและแง่งเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะสีดําๆของตระกูลนี้นะแต่ละแง่งก็ไม่เหมือนกันนะนี่นะจ๊ะ แล้วใบไหนที่มันไม่ดีเราก็ตัดออกไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องไปเสียดายเนาะยังไงเขาก็ไม่ฟื้นกลับมาแล้วนะจ๊ะชอบอยู่ในร่มนะนี่นิเพียงจะให้ดูใบนะคะลักษณะบใบด้านหลังเขานะจ๊ะนี่คือสมบูรณ์นะคะจะเป็นสีม่วงม่วงและเป็นริ้วๆนูนๆนะคะไม่มีลายเส้นให้เห็นค่นะนะจ๊ะผู้ติดๆขัดๆส่วนด้านหน้านี้เห็นเด่นชัดมากเลยกลมๆนะจ๊ะแล้วก็เป็นริ้วๆแบบนี้นะคะ ริ้วแบบนี้ทุกใบเลยนะจ๊ะแล้วตรงกลางก็จะเป็นริ้วค่าเห็นชัดเจนมากๆซึ่งสวยงามมากๆเลยนะจ๊ะอันนี้คือค้านกยุงนะจ๊ะสวยเนาะน่ารักมากเลยอะแล้วส่วนก้านนะจ๊ะก้านก็จะเป็นเรียวอย่างนี้นะคะเขาจะเป็นแบบนี้เป็นแง่งๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเหมือนพวกตระกูลค้าทั่วไปอย่างเช่นพญาค้าทองหรือว่าค้าขุนแผนนะอันนี้ก็คล้ายๆกันเนาะนี่ค่ะ เราก็ตัดเลยนะจ๊ะตัดเป็นแง่งๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วเราก็เอาไปปลูกแค่นั้นเองนะจ๊ะเป็นตระกูลค้าตระกูลค้านี่ก็คือค้าตะคุ้มก็เหมือนกันนะจ๊ะคือช่วยคุ้มครองคนในบ้านนะจ๊ะเป็นไม้มงคลที่สวยแล้วก็มีชีวิตชีวาด้วยที่สําคัญอนะ่ะตระกูลค้าเนี่ยต้นนี้นะคะจะมีอายุยืนยาวด้วยค่อนข้างยืนยาวเลย เชื่อว่าค้าขายจะดีถ้าเกิดว่าใครเอาไปตั้งที่หน้าร้านถึงไม่หน้าร้านเขาก็คุ้มภัยจากคนในบ้านนะจ๊ะค,คุ้มภัยคุ้มภัยให้คนในบ้านอ่าแล้วก็ชอบดินล้วนนะจ๊ะดินล้วนดินล้วนน้ําไม่เยอะนะน้ําปานกลางนะคะแต่ว่าต้องระบายน้ําดีพี่อังเจาะเพิ่มนะคะอันนี้เป็นกระถางบัวนเนาะแเจาะข้างล่างเจาะเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวน้ำขังลากเน่านะเง่าเขาจะเน่านะคะเพียงก็จะปลูกต้นเดียวก่อนแล้วก็ไปหาลงอีกกระถางหนึ่งนะจ๊ะปลูกให้ดูเนาะเป็นดินร่วนนะจ๊ะชอบอยู่ล่มลำไรนะอยู่ในอาคารได้อยู่ในบ้านได้นานๆยกออกมาผึ่งแดดอ่อนๆน,นะอย่าผึ่งแดดแรงนะจ๊ะหรือว่าไม่ต้องออกมาผึ่งก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ให้ให ให้เขาอยู่ในลำไรนะคะอย่าไปแดดจัดนะคะใบเขาไหม้นะนี่นะคะเห็นไหมเป็นดินล่วนปนทรายนะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่ขังน้ํำนะ,ะดินล่วนปนทรายสีม่วงนะคะสวยนะคะเนาะแล้วเขาก็จะแตกกอออกมาเรื่อยๆนะคะพอแตกกอมาเยอะๆแล้วเราให้ขยายขยายแบ่งแยกกอแบบที่พี่อังทํำนะจ๊ะเป็นว่านที่แบบเ คนสมัยก่อนยังไงก็ต้องมีนะจ๊ะหลายๆว่านเนาะเป็นว่านที่คุ้มคุ้มนู่นคุ้มนี่คุ้มอะไรต่างๆซึ่งคนสมัยก่อนเขาเชื่อเรื่องการปลูกต้นไม้มากๆเลยพี่อังก็ว่าก็จริง <c oughs> นะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้นะค้านกยุงจ้ะกับพี่อังคนบ้านป่านนะฝากกดติดตามช่องพี่อังด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง และมีตังใช้กันเยอะๆนะจ๊ะคลิปนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ